ลับมาพบกับรายการพิเศษเปิดตัวฮอร์โมน3 The Final Season กันต่อซึ่งในช่วงนี้เราจะขอพาคุณผู้ชมไปทบทวนเรื่องราวของตัวละครชาวแก๊งฮอร์โมน The Next Gen ทั้ง5คนที่ฝากผลงานให้ได้ชมกันไปแล้วในซีซั่น2เริ่มกันที่นนท์รับบทโดยแบงค์ทิตินนท์เด็กหนุ่มจากหาดใหญ่ผู้ร่าเริงและเป็นกันเองตลอดเวลาความสดใสที่บางทีก็ดูจะล้นเกินไปของนนท์ได้ทำให้เขาได้รู้จักกับทีซึ่งตอนนั้นกำลังเฮิร์ตหนักอยู่พอดีเพราะคนเคยรักอย่างผู้ดันกลับตัวไปชอบผู้หญิงและความน่ารักของนนท์ก็ทำให้ทีรู้สึกหวั่นไหวพี่มาอยู่หอเนี่ยพี่มาจากจังหวัดไหนอะสงขลาอยู่หาดใหญ่อะใช่เหรอเฮ้ยผมก็เด็กขาดใหญ่เหมือนกันเว้ยพี่เฮ้ยพี่วันเนี่ยแถวไหนแถววัดชิงช้างครับพี่อ๋อแล้วพี่อ่ะลาดุทิศเฮ้ยคนมาเดียวกันมาเดียวกันทีเริ่มรู้สึกว่าตัวเองน่าจะมีความหวังที่จะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่แต่สุดท้ายเขาก็ต้องเฮิร์ตซ้ำสองเพราะนนเองก็ไม่ได้คิดอะไรกับทีเกินเลยไปกว่าคำว่าพี่ชายที่แสนดีเฮ้ยอะไรวะพี่ผมไม่ได้เป็นเกย์นะพี่แต่ท่าทีของนนตลอดซีซั่นที่2ก็ทำให้แฟนๆฮอร์โมนหลายคนยังคงตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วนนเป็นเพศไหนกันแน่ซึ่งจนจบซีซั่น2ไปแล้วคำตอบของคำถามนี้ก็ยังคลุมเครืออยู่เพราะเราก็ยังไม่ได้เห็นว่านนไปมีความสัมพันธ์กับตัวละครผู้หญิงคนไหนเลยมาถึงซีซั่นนี้เราก็จะได้รู้จักกันชัดๆว่าจริงๆแล้วนนเป็นอะไรกันแน่ซึ่งเขาก็ยังคงความน่ารักสดใสแบบล้นๆอยู่เช่นเคยและความที่เป็นคนแอคทีฟพลังเยอะตลอดเวลาของนนก็ทำให้เขาได้มาเข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของโรงเรียนอย่างการเลือกตั้งสภานักเรียนยุคใหม่ของนาดาวบางกอกมาถึงแล้วเลือกเรา We are นาดาว The Next Gen เบอร์หนึ่งเบอร์เดียวครับผมอันนี้คือในตัวละครของนนก็คือแบบว่าไม่ได้อยากเป็นตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอเพื่อนเขาแบบว่ามาชักชวนแล้วก็เราก็แบบเห็นว่าเพื่อนเนี่ยอยากให้เราทำด้วยเราก็เลยโอเคเราก็ลองสุดท้ายปุ๊บเหตุการณ์ก็แบบเปลี่ยนผันไปจนแบบว่าอยู่ดีๆเนี่ยเราได้มาเป็นสภานักเรียนเองและการได้ทำสภานักเรียนนี่เองที่ทำให้นนต้องไปเกี่ยวข้องกับตัวละครอีกมากมายรวมทั้งการที่ทำให้นนต้องพบเจอกับปัญหาอย่างหนึ่งที่ทำให้เขาเกิดคำถามขึ้นในใจว่าการเป็นตัวของตัวเองที่เป็นคนดีร่าเริงสดใสและแคร์ความรู้สึกของคนอื่นไปซะทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วจริงหรือนนอยู่กับใครนนก็จะเป็นคนไหนนนก็จะดูน่ารักเป็นคนที่เทคแคร์เพื่อนๆแบบเป็นห่วงความรู้สึกของคนรอบข้างมากๆอะไรเงี้ยครับผมไอ้ความเป็นคนที่ไนท์กับทุกอย่างนี่แหละใครจะไปคิดว่าการเป็นคนดีมันทำให้เกิดปัญหาได้การเป็นคนที่ดีมันอาจจะทำให้เกิดอะไรบางอย่างที่คาดไม่ถึงเหมือนกันก็ได้แล้วปีนี้ตัวละครนนเองก็เจอปัญหาจากการที่เขาเป็นคนดีนี่แหละปีนี้นนจะเข้ามามีบทบาทที่เรียกได้ว่าโอ้โหไปเกี่ยวข้องกับตัวละครเยอะมากแล้วก็มีความสัมพันธ์กับตัวละครหลายๆตัวมีปัญหากับตัวละครบางตัวมันจะได้เห็นอะไรมากกว่าตอนที่นนซีซั่น2มากๆแน่ๆครับเพราะว่าพอมันมีความมีชีวิตขึ้นมากขึ้นพอมันมีเส้นเรื่องของตัวเองปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแบบอารมณ์ความรู้สึกที่แบบถ่ายทอดออกมามากกว่าหลากหลายแบบพวกมึงแม่งบ้าไปหมดแล้วเข้าข้างกันนนกันหมดวันๆแม่งคอยแต่จะทำอะไรให้คนกรี๊ดนั่นน่ะไอ้วะบอส